ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเทวสถานที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่15โดยพระเจ้าราชเชนทรวรมันที่2สถาปนาขึ้นเป็นเทวสถานของพระศิวะเจ้าโดยใช้แผนภูมิจักรวาลสมมุติปรางปราสาทเป็นเขาไกรลาศทั้งตัวปราสาทเองก็ตั้งอยู่บนปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทต่อมาราวศตวรรษที่17พระเจ้านเรนทราทิตย์ผู้เป็นต้นตระกูลของสุริยะวรมันที่2ออกบวชเป็นฤาษีและบำเพ็ญพรตที่นี่จนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จึงเปลี่ยนที่นี่เป็นวัดทางมหายานความคลังให้กับผู้ที่มาเยือนตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงสะพานนาคราชท่านจะพบพญานาคแผ่พังพานงามสง่าโดยถือเป็นกติที่เชื่อกันว่าสะพานนาคคือเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสิวโลกเมื่อเราเดินผ่านเข้าไปจะพบจุดศักดิ์สิทธิ์2จุดคือดอกบัว8กลีบที่ถูกตีความว่าเป็นแผนผังจักรวาลจากนั้นลึกเข้าไปเราจะเห็นปรางปราสาทที่หน้าบันเป็นรูปศิวะนาตราชแสดงให้เห็นพระศิวะคือผู้ควบคุมจักรวาลทั้งหมดจากการร่ายรำของพระองค์คือการสร้างการดำรงการเคลื่อนไหวและการสิ้นสุดของจักรวาลแต่ละสิ่งที่จารึกลงบนแผ่นหินล้วนเป็นปรัชญาแห่งจักรวาลทั้งสิ้นเขาพนมรุ้งเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาและสามารถมาสัมผัสกลิ่นไอแห่งความศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro